ประเด็นผลกระทบจากพรบการเดินเรือในหน้าน้ำไทยฉบับที่17นะคะซึ่งก็ทำเอาผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำนั่นแหละค่ะหวั่นกลัวกันไปตามๆกันติดตามได้ในชัวหรือมั่วนิ่มค่ะเรื่องนี้ต้องยกให้กูรูนายสรศักดิ์แสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมออกมาชี้แจงค่ะซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงว่ากรมเจ้าท่าได้รับทราบถึงปัญหาวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราโทษปรับที่สูงขึ้นรวมถึงเรื่องของระยะเวลาในการแจ้งจากพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับ17แล้วกรมเจ้าท่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะจึงได้เสนอมาตรการเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายนี้ทั้งในเรื่องค่าปรับค่าตอบแทนรายปีและขยายระยะเวลาการแจ้งไปยังกระทรวงคมนาคมแล้วสบายใจได้นะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมมือให้มีการปรับตัวเข้าสู่กฎระเบียบใหม่ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยทั้งนั้นค่ะ